สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์งานนะคะแล้วก็คุณหมอศิวัฒน์นะคะวันนี้ทางเพจอนุญมณีชี้ทางรวยจ้าวันนี้ก็วันที่20ธันวาคมแล้วนะใกล้จะสิ้นปีละใช่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวรอนิดนึงรู้สึกว่าวันนี้แปลกมากไวนะพอเราไลฟ์ปุ๊บเพจแจ้งเตือนทันทีแต่วันนี้ก็รู้สึกหนาวนี่ยังต้องใส่เสื้อแขนยาวเลยเพราะว่าอากาศเย็นตั้งแต่เช้าเออนะเพราะฉะนั้นใครที่ตื่นเช้าแล้วก็ใครที่ออกไปทำงานแต่เช้าต้องรับรู้ถึงลมนะคะอากาศเย็นๆนี่นะอีกอย่างนึงต้องบอกว่าโลกเปลี่ยนแปลงเนาะอย่างพายุก็ถล่มที่อเมริกา30ลูกเลยแล้วเขาก็บอกมีสิทธิ์จะอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่องของภาวะของโลกร้อนแล้วก็เกี่ยวกับพอลลูชันอะไรต่างๆขยะปัญหาขยะที่มนุษย์สร้างไม่ว่าเป็นขยะของจากอาหารที่เรากินจากของใช้หรือว่าจากขยะเป็นของพวกเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์มันก็เป็นปัญหาอาจจะทำให้มีสารเคมีปนเปื้อนแล้วก็พวกสารเคมีในการเกษตรนี่ก็จะเป็นปัญหาทำให้ดินอะไรต่างๆก็เสียไปถ้าเรื่องการเกษตรต้องถามคุณบุญชูวันนี้ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอย่าลืมนะถ้าไอโอไลท์ถ้าเป็นสร้อยคอไม่มีปัญหาใส่ที่คอแต่ถ้าเป็นข้อมือใส่ขวามือนะคะประมาณนี้นะถ้าการเงินการงานไปขวานะความรักสุขภาพไปซ้ายแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้นะมีเพื่อนแจ้งเตือนเพื่อนก่อนอันดับแรกแล้วก็เสียงชัดภาพชัดไหมรายงานกันได้นะจ๊ะสวัสดีคุณบุญชูคุณปุ้มน้องจันฉายและอีกหลายท่านนะคะคุณเจนชนิดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะไกลนิดหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะนะวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรคะก็ต่อจากคราวที่แล้วก็มาถึงช่วงที่หลังจากไปเจอพระเจ้าพิมพิสารแล้วเนี่ยก็จะไปเหมือนกับว่าไปศึกษากับอาจารย์ท่านต่างๆที่เราพูดไปแล้วมีอาลาดาบทอาลาดาบทกับอุทกดาบทแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่คิดว่าเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การตรัสรู้ก็เลยได้ลามาแล้วก็จะขึ้นไปที่ดงคสิริซึ่งจะเป็นที่บำเพ็ญทุกขละกิริยาซึ่งตอนนั้นก็จะมีหลังจากบำเพ็ญทุกขละกิริยาก็คือจะมีการบำเพ็ญคือบางคนก็จะพูดว่าบำเพ็ญทุกขละกิริยาแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรถ้าใจให้ถามทุกคนก็นึกว่าแค่อดอาหารเพราะว่าเวลาปางพุทธเจ้าบำเพ็ญก็กิริยานี่คือพร้อมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกทุกคนก็นึกว่าสงสัยจะแบบไม่ยอมกินข้าวกินปลาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือจะมี3วาระวาระแรกก็คือว่าจะต้องใช้เหมือนกับความที่แบบเหมือนกดดันให้ตัวเองเนี่ยเจ็บปวดแล้วก็อดทนความเจ็บปวดคือกัดฟันให้มากที่สุดเพื่อให้มีความเจ็บแบบร้าวไปถึงศีรษะไปถึงสมองเลยให้ทนแบบให้มากที่สุดแบบเอาฟันกัดฟันเนี่ยจนเหงื่อไหลจนแบบปวดหัวจนแบบแทบจะทนไม่ไหวนะฮะอันที่สองก็คือหลังจากที่ฟันกดฟันกันเองแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยดันเพดานปากดันจนแบบว่าเหมือนกับเพดานเนี่ยแทบจะเหมือนกับบุ๋มลงไปเลยนะฮะต้องดันแบบเต็มที่อันนั้นเป็นช่วงแรกที่ทำแต่พอทำแล้วไปสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นก็คงเป็นปีอ่ะทำทีนึงไม่ได้เป็นทำแค่วันสองวันพอทำไปนานๆจนคิดว่ามันมีความเหมือนคุกกระกือยาเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เลยเปลี่ยนวิธีเป็นแบบที่สองแบบที่สองคือการกั้นลมหายใจก็คือกั้นแบบว่าเหมือนกับพยายามจะหายใจให้น้อยที่สุดอ่ะกั้นทั้งเข้าทั้งออกจนทำให้เลือดลมเดินไม่สะดวกบางครั้งมีหูอื้อมีลมออกหูมีแบบปวดหัวแล้วก็เหมือนกับจะร่างกายเนี่ยจะเหมือนกับจะทุรนทุราย
ก็ทำอย่างเงี้ยไปอีกเป็นปีๆก็จนคิดว่าทำอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นก็หยุดอันนี้ก็เป็นแบบที่สามก็คืออันนี้เกี่ยวกับอาหารละก็คือพยายามจะไม่เสวยอาหารตอนแรกก็ไปบิณฑบาตให้น้อยลงก็คิดว่าถ้าไปบิณฑบาตอย่างนี้เราห่วงแต่เรื่องการอาหารเรื่องการกินก็จะทำให้เมื่อไหร่ถึงจะตรัสรู้ก็เลยบิณฑบาตน้อยลงตอนหลังไม่บิณฑบาตจะนั่งทำสมาธินั่งทำฌานอยู่แล้วก็ถ้ามีผลไม้หล่นมาที่ต้นไม้ที่ตัวเองนั่งอยู่เนี่ยถึงจะกินถึงจะฉันอาหารแต่ถ้าไม่มีก็จะไม่ฉันก็จนอดจนร่างกายสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตามที่ในเหมือนกับที่เขาทำพระพุทธรูปปางทุกขละกิริยาเนี่ยเราตอนไปอินเดียเราจะมีเขาจะมีขาอยู่ก็จนร่างกายที่เคยมีมหาปุริลักษณะทั้ง2ประการแล้วก็อนุพยนะ80ประการเนี่ยแทบจะไม่มีเหลือเลยทุกอย่างจะแบบหายไปหมดเลยไม่สามารถจะมีมองเห็นมหาปุริลักษณะได้นะก็จนแบบบางครั้งสลบไปเดินไม่มีแรงแล้วก็สลบไปสุดท้ายก็เลยเหมือนกับว่ามีเท้าสักกะมาพระอินทร์นั่นเองพระอินทร์เนี่ยมาเหมือนกับมาให้สติแก่ชาติชายสิทธัตถะหรือที่กำลังบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยว่าเหมือนกับมาดีดพินให้ฟังแล้วก็เหมือนกับพอพินหย่อนหน่อยก็จะขาดถ้าพินตึงไปมันก็จะเสียงไม่เพาะเพราะต้องเอาพินให้เป็นพอดีก็คือต้องเดินสายกลางนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องของปฏิบัติตามมัชฌิมปฏิปทาคือทางสายกลางหลังจากนั้นก็พุทธเจ้าก็เลยเหมือนกับรู้ขึ้นมาว่าจะต้องทำอะไรขึ้นมาก็เลยกลับมาเพราะว่าถ้าเรายังอดอาหารอยู่เงี้ยมันก็ไม่มีสมาธิไม่มีจิตใจที่จะไปบรรลุอะไรได้ก็เลยกลับมาทานอาหารอีกช่วงบรรเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นลูกของพราหมณ์ที่มาทำนายพุทธเจ้าตอนวันที่5หลังจากที่ประสูตินะแล้วก็มีพระอัญญาโกฏัญญะตอนนั้นเป็นพราหมณ์นะอัญญาโกฏัญญะเป็นพราหมณ์โกฏัญญะคนหนึ่งที่ตอนนั้นเป็นหนุ่มที่สุดแต่ตอนนี้ก็คงจะแก่แล้วล่ะก็มาเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์แล้วก็นอกนั้นจะเป็นลูกของพราหมณ์ที่เคยไปทำนายใน8คนคือ7คนที่เหลือนะมีลูกแต่ลูกจะมาแค่4ใน7คนจะมาแค่4แล้วรวมกับพราหมณ์โกฏัญญะด้วยก็เลยเป็น5แล้วก็มาปฏิบัติพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าเหมือนพระเจ้าทันยุทธาเนี่ยบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วเลิกบำเพ็ญเขาก็เลยคิดว่าพระสิทธัตถะเนี่ยคงจะเหมือนกับท้อแท้แล้วมากๆในการฉันอาหารการบริโภคแล้วก็เลยไม่ศรัทธาแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ปัทรู้แล้วล่ะเหมือนกับนั่นแล้วไม่เชื่อใจแล้วสวัสดีค่ะคุณมารินีแล้วอีกหลายท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะก็เลยได้หลีกหนีไปอยู่อีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทัยวันป่าอิสิคือป่าอะไรป่าที่ฤาษีตกอิสิคือฤาษีเอ้ยอิสิคือฤาษีนะคะแล้วก็ปัตนะปตะคือตกถูกไหมแล้วก็มลึกคะคือนึอะไรกวางนะประมาณนี้นะประมาณนี้พอในที่นี่ก็จะมีกวางเยอะเลยปัจจุบันยังมีอยู่แล้วก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าป่าอิสิคือมีพวกฤาษีพวกอะไรชอบเหาะมาแล้วก็มาลงที่ตรงเนี้ยอาจจะมาหาผลไม้มาอะไรเนี่ยก็คือตกนี่ไม่ได้หมายความว่าหล่นปุ๊บลงมานะคือมาลงอ่ะมาแลนดิ้งลงเนี่ยเขาเรียกว่าตก
ตามภาษาบาลีมันไม่มีคำแบบที่มันนุ่มกว่านี้มันมีแต่คำว่าเนี่ยปะตะนะใช่ไหมก็คือแปลว่าตกลงมาปะตะแปลว่าตกมีแค่นั้นไม่มีกว่านั้นก็ลงมาตรงนี้เขาเรียกว่าตกลงมาเหมือนกันก็เลยก็หนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันแล้วก็ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนอยู่พระองค์เดียวก็เลยเหมือนกับทำให้แบบมีความเป็นส่วนตัวมีความสงบไม่มีใครมาทำให้แบบดูแล้วมันเหมือนกับว่าวุ่นวายก็เลยมีความที่แบบความคิดความอ่านอะไรดีขึ้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จนถึงวันที่ก่อนที่จะตรัสรู้ก็คือก่อนวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก็คือเป็นวันที่14ค่ำ1วันก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยก็มีนางสุชาดาซึ่งก็อยู่ที่บริเวณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนี่แหละซึ่งเป็นลูกของกระดุมพีที่เป็นเหมือนขหบดีที่นั่นและพอดีนางสุชาดาเนี่ยได้เหมือนบนกับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในบริเวณนั้นน่ะในบริเวณต้นไทรแถวๆบ้านน่ะว่าถ้าสำเร็จตามที่ตัวเองบนไว้เนี่ยก็คือ1ขอให้ได้คู่ครองที่เป็นชายที่มีเหมือนกับมีทรัพย์มีทรัพย์สมบัติมียศมีตระกูลอะไรเนี่ยเสมอกันอันที่2คือให้ได้ลูกชายนะให้ได้ลูกชายก็พอได้สมหวังนั้นก็เลยอยากจะมาแก้บนกับเทวดาหรืออะไรที่ถึงปิดแม้จะเจอหรือไม่เจอก็จะไปแก้บนตรงแถวนั้นแหละแต่อย่าลืมนะว่านางก็มีลูกชายไปจนถึงกี่ขวบแล้วนางถึงมาแก้บนนะใช่ก็ลูกชายก็นางนานมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าพอแต่งงานเนี่ยจะไปอยู่อีกเมืองนึงก็เลยไม่อาจจะไม่ค่อยได้มาที่บ้านพ่ออาจจะได้โอกาสมาเมื่อตอนเนี้ยแต่รู้ไหมถ้านางจะแก้บนจริงๆนะตามธรรมเนียมของอินเดียฮินดูเนี่ยต้องบอกอันนี้คือตอนที่นางบนนางไม่ใช่พุทธนะตอนนั้นยังไม่มีถูกไหมยังมีพุทธเจ้านะก็คือเวลาจะคลอดต้องกลับมาบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าตอนคลอดนางรู้แล้วว่าเป็นลูกชายใช่ไหมคลอดออกมาแล้วเป็นลูกชายนางก็แก้บนได้เลยตอนนั้นนะก่อนกลับอ่ะแล้วลูกก็ยังเล็กอะไรก่อนกลับแล้วก็อาจจะยังไม่ทันได้นั่นก่อนกลับอ่ะแก้บนได้เลย อันนี้ก็คงเป็นดวงที่จะได้มาเจอพระสิทธัตถะที่มาได้มาถวายอาหารแล้วก็อย่าลืมนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีทางหลวงชนบทอะไรของทางอินเดียนะมันจะไกลมันจะเดินทางนานมากอ่ะจะเป็นอย่างนั้นก็เลยการแก้บนก็คือจะมาถวายข้าวมัทุปายาแต่ว่าข้าวมัทุปายาของนางสุชาดาเนี่ยจะเป็นพิเศษนะก็เราไม่เคยรู้มาก่อนถ้าไม่ได้เรียนเราก็นึกว่าข้าวมัทุปายาอะไรคืออะไรก็ไม่รู้แต่จริงคือเขาบอกคือข้าวที่ทำมาจากนมเนี่ยมาเคี่ยวให้จนเป็นแบบเป็นข้นเป็นเหมือนเป็นแล้วก็ผสมกับข้าวนะทำให้มันข้าวผสมกับนมเนี่ยแต่นมเนี่ยคือจะพิเศษเขาบอกว่าให้นำแม่บัวนมเนี่ยมาพันตัวแล้วก็มาเลี้ยงนะฮะที่ป่าชะเอมให้กินพวกใบพวกต้นชะเอมเนี่ยแล้วเอาแบ่งเป็น500ตัวเอา500ตัวเนี่ยรีดนม500ตัวมาให้อีก500ตัวกินเหมือนกับเอานมทั้งนี้มาให้ทั้งนี้กินเป็นบำรุงแล้วก็เอานี้ก็เอาออกไปแล้วไอ้นมไอ้บัว500ตัวที่กินนมของแม่บัวอีก500ตัวเนี่ยก็มาแบ่งเป็น250 250คือให้ไปกินที่ป่าชะเอมทั้งคู่แล้วก็แบ่งนมมาให้อีก250ก็ทำคัดออกไปอย่างเงี้ยจนเหลือ8ตัวแล้วก็8ตัวนั้นน่ะก็จะเอานมจาก8ตัวนั้นน่ะที่แบบเหมือนได้การบำรุงจากนมของวัวต่างๆที่กินปลาชะเอมมาแล้วเนี่ยก็มาต้มมาเคี่ยวหุงกับข้าวจนเป็นข้าวมัทุปายาสนะฮะแล้วก็ไม่รวยจริงทำไม่ได้นะต้องบอกอย่างนี้โอ้ยวัว500ตัวโอ้ยมันเท่าไหร่กันเนี่ยก็รีดนมมาแล้วก็หุงกับข้าวโอ้ยนะแล้วอย่าบอกว่านางสุชาดาเธอไปทำเองเธอก็ต้องใช้ทาสเธอทำนั่นแหละแล้ววันขึ้น14ค่ำเดือน6เป็นเวลาที่ก่อนที่จะ
ย่ำรุ่งเนี่ยก็ได้หุงตรงเนี้ยแล้วก็เตรียมที่จะไปแก้บนแล้วที่สำคัญต้องเป๊ะในเรื่องของวันที่ด้วยนะว่าเราจะเลี้ยงกี่วันแล้วมีนมแล้วก็ให้อย่างเงี้ยก็ต้องคำนวณวันอีกด้วยนะใช่ๆก็ต้องเตรียมมาก่อนน่าจะเป็นไม่รู้อาจจะเป็นต้องให้พอดีให้พอดีให้เสร็จพอดีสมมติจบวันนี้แล้วก็ไม่ไม่คือเขาคงไม่ได้กล่าวว่าวันไหนอ่ะแต่ว่าจบวันไหนก็ถวายวันนั้นแต่พอดีมันมาจบวันที่พระพุทธเจ้ากำลังจะตรัสรู้พอดีวันเดียวกันก็เลยคงเป็นที่เขาขออธิษฐานขอมาพวกนี้จะมาเป็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องอธิษฐานขอมามีบารมีมาตั้งแต่อาจจะอย่างน้อยก็เป็นแสนชาตินะไม่มีฟุกต้องมีเรื่องในพุทธศาสนาไม่มีคำว่าฟุกเลยก็เลยในวันที่10ขึ้น15ค่ำเดือน6นั้นน่ะในเวลารุ่งอ่ะใกล้รุ่งพอดีนางทาสีของนางสุชาดาเนี่ยก็ไปเจอมีพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่โคนต้นไทรก็เลยนึกว่าเฮ้ยสงสัยจะมาเจอเป็นลูกเทวดาหรือว่าเป็นเทวดาที่จะมาทำให้นางสุชาดาได้ทำพิธีแก้บนมีกรรมอะไรต่างๆก็เลยไปแจ้งนางสุชาดานางสุชาดาก็เลยรีบมาเอาถาดทองเอาอะไรมาแล้วก็เตรียมข้ามทุพยาธมาเลยนะก็มาถวายใครจะดูดวงฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะแชร์ก่อนนะจ๊ะแล้วก็ค่อยถามดวง1ข้อนะจ๊ะอย่าลืมนะสวัสดีค่ะแล้วพอถวายแล้วก็อธิษฐานขอให้เหมือนกับที่เราได้ขอไปเนี่ยก็ขอให้สำเร็จแล้วก็ขอให้ชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองไปแล้วก็ขอให้สิ่งที่เทวดาเนี่ยอยากปรารถนาอะไรก็ให้สำเร็จก็อวยพรให้พระพุทธเจ้าเลยนะให้พระติฏฐานแล้วก็พูดถึงคืนก่อนหน้าที่จะตรัสรู้คืนก่อนหน้าที่จะมารับข้ามทุพยาธเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ได้มีสุบินนิมิตก็คือฝันฝัน5อย่างนะอันนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาหรือก็จะไม่ได้เรียนมาตั้งแต่ประถมจากอะไรก็ไม่ได้สอนไม่ได้มีเรื่องฝันของพระพุทธเจ้าเลยนะไม่มีไม่ได้สอนก็5ประการคือ1คือมันก็ฝันว่าได้บรรทมคือนอนเนี่ยบนแผ่นดินแล้วก็มือแขนข้างหนึ่งเนี่ยหยั่งลงไปในมหาสมุทรในทิศตะวันออกฝันแปลกมากแล้วอีกแขนอีกข้างหนึ่งก็หยั่งลงไปในมหาสมุทรทางทิศตะวันตกแล้วก็พระบาททั้งสองเนี่ยก็หยั่งลงไปในมหาสมุทรทางทิศใต้ก็เลยแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยก็ได้เหมือนทำนายฝันตัวเองนะเพราะว่าก็รู้เลยอย่างข้อแรกเนี่ยก็คือทำนายว่าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่ในข้อแรกข้อที่สองนี่ก็คือฝันว่าหญ้าแพรกงอกขึ้นจากบริเวณพระนาคีก็คือสะดือสูงขึ้นจนถึงท้องฟ้าโอ้ฝันแปลกมากเลยอันที่สองนี่ก็ทำนายเองนะว่าเป็นนิมิตที่ว่าจะได้เทศนาสั่งสอนอริยมรรคที่มีองค์8ประการเนี่ยแก่ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะว่างอกตั้งแต่ที่สะดือจนขึ้นไปถึงท้องฟ้าก็คือขึ้นไปถึงเทวดาเหล่าเทวดาทั้งหลายจนถึงชั้นพรหมทั้งอะไรเนี่ยนี่ก็คือข้อที่2ข้อที่3ก็คือมีหมู่หนอนตัวสีขาวนอนเฉยๆตัวสีขาวแต่ว่าหัวมันจะเป็นหัวดำตรงหัวเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆเพราะนั้นไต่ขึ้นมาที่พระบาทจนถึงเข่านะฝันอันนี้ก็ได้แปลว่าจะมีหมู่คฤหัสถ์ที่มาสู่สำนักของพระองค์เป็นอันมากแล้วก็จะได้บรรลุธรรมต่างๆนะตั้งแต่ไตรสรณคมไปจนถึงบรรลุเป็นพระอริยะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วข้อต่อไปข้อ4คือมีนก4จำพวกมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีดำบินมาจากทิศต่างๆทั้ง4ทิศแล้วก็มาฟุบลงแทบพระบาทของพระโพธิสัตว์เนี่ยแล้วพอตอนแรกเป็นสีเขียวเหลืองแดงดำตอนหลังก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวก็เลยแปลว่า
คนที่ในอินเดียตอนนั้นจะมีวรรณะ4วรรณะตอนนี้ก็มีมีกษัตริย์มีพราหมณ์มีแพทย์มีสูตรจะมาบวชในสำนักของพระองค์แล้วก็จะไม่มีวรรณะมีพระธรรมวินัยได้เรียนรู้พระธรรมวินัยแล้วก็ตรัสรู้วิมุตติธรรมก็ไม่มีวรรณะก็จะสลายพวกวรรณะทั้งหมดเลยแล้วก็จะเท่าเทียมกันหมดเพราะว่าในสมัยพุทธเจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะตรัสรู้เป็นพระอริยะได้หมดทุกวรรณะไม่มีการแบ่งแยกใช่เพราะสมัยพุทธเจ้านี่ก็หลายวรรณะมาบวชแล้วก็ข้อต่อไปก็จะฝันว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปจงกรมบริเวณบนยอดเขาแล้วก็บนยอดเขาเนี่ยมันจะเปิดเปื้อนไปด้วยมูดคูดก็คือพวกอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันสกปรกอ่ะบนยอดเขาที่สกปรกแต่พระบาทของพระองค์เนี่ยจะไม่เปื้อนพวกมูดพวกคูดเลยแม้จะยืนอยู่บนเขาแต่เหมือนกับพวกมูดคูดเนี่ยจะไม่ติดเท้าไม่เปื้อนที่พระบาทของพระองค์เลยก็คือแปลว่าพระองค์จะได้ปัจจัย4 อย่างบริบูรณ์จากทั่วทุกสาทิศอาจจะมาถวายมาอะไรต่างๆมีไม่ขาดแต่ไม่ยึดติดอยู่ในปัจจัยเหล่านั้นก็คือจะมีพวกทรัพย์สมบัติสลิงคานมีอาหารทุกอย่างบริบูรณ์แต่จะไม่สนใจที่จะไม่ยึดติดนะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ติดในลาภไม่ติดในลาภยศสรรเสริญเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นพระสุบินก็ทำให้พระองค์ยิ่งจะมั่นใจว่านะจะใกล้จะถึงจะตรัสรู้แล้วใช่หลังจากที่อังสุดามาถวายข้าวมัทุปยาสแล้วก็คือก็ได้ถือถาดทองเนี่ยที่มีข้าวมัทุปยาสเนี่ยแล้วก็มาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาซึ่งแม่น้ำเนรัญชลาเนี่ยบอกเลยมันเป็นแม่น้ำแห่งทรายมันแปลว่าเหมือนทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหือดแห้งเสมออะมันจะไม่ค่อยนั่นมันจะไม่ค่อยมีน้ำแม้ขนาดเราไปเรามองไปตอนที่ตัดสรู้ว่าคงจะเป็นช่วงหน้าฝนเพราะว่าเดือน6น่าจะมีน้ำแต่ตอนเราไปทุกครั้งนะแห้งตลอดตอนเราไปรู้จะเป็นเมษาก็เลยไม่มีแห้งตลอดไปช่วงปีใหม่ก็ยังไม่ใช่เป็นหน้าฝนแห้งตลอดเลยค่ะก็เลยยังไม่มีน้ำแต่จะมีน้ำน่าจะเป็นช่วงเดือน6หรือ7อะไรเงี้ยจะมีน้ำแล้วก็ตอนที่เรายืนอยู่แล้วเรามองไปเห็นพุทธคยาจริงๆอ่ะตรงนั้นอ่ะเราน่าจะเดินลงไปแต่เดี๋ยวทัวร์ไม่รอเรามันไกลกันมากนะไกลกันเยอะเหมือนกันก็หลังจากนั้นก็เอาข้าวมัทุปยาสเนี่ยมาปั้นเป็น49ปั้นความหมายว่า49ปั้นเนี่ยคือจะต้องหลังจากตรัสรู้แล้วจะไม่ต้องได้ฉันอาหารไปอีก49วันเลยก็ไอ้49ปั้นเนี่ยคงจะแทนว่า49วันที่จะต้องอดอาหารเพราะนั้นก็จะปั้นเป็น49ปั้นแล้วก็เสวยจนหมดแล้วก็อธิษฐานหลังจากอธิษฐานว่าถ้าได้สำเร็จตรัสรู้เนี่ยขอให้ถาดเนี่ยพอเอาถาดไปลอยน้ำขอให้ทวนกระแสน้ำไปก็เลยพอหลังจากขันเจ็ดก็ไปเอาถาดลอยน้ำแล้วก็ถาดก็ทวนกระแสน้ำขึ้นไปอีกประมาณ80ศอกก็ถึงจมลงแล้วจมลงไปเจอใครจมลงไปก็ไปเจอกาลนาคราชกาลนาคราชนี่ก็คือเป็นพญานาคที่อดีตเคยเป็นเนนน้อยแล้วก็แบบโดนใช้อ่ะโดนใช้อะไรใช้จังเลยอ่ะน้องเด็กแบบว่าอธิษฐานขอว่าต่อไปนี้ไม่อยากจะทำอะไรแล้วอยากจะนอนอย่างเดียวแล้วเหนื่อยมากอะไรอย่างเด็กน้อยเนาะพอตายไปก็เลยกลายเป็นกาลนาคราชจะตื่นมาเฉพาะตื่นมาเฉพาะเมื่อมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระตุกุฏสันโธกับสุสันโธนะตั้งแต่ในพัทรกัปเนี่ยแต่พญานาคก็ยังรู้สึกว่าทำไมเร็วจังเลยใช่ใช่ก็ตื่นมาแต่ละครั้งก็ดูเอ๊ะทำไมตรัสรู้อีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเร็วจังเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวครั้งสุดท้ายก็ต้องตื่นตอนใช่พระศรีอริยะเมตตาน่าจะสุดท้ายแล้วมั้งสุดท้ายน่าจะสุดท้ายแล้วแล้วก็อาจจะพ้นจากที่เป็นพญานาคน่าจะจบแล้วอาจจะกลายไปเป็นมนุษย์หรืออาจจะเป็นอะไรต่อไปใช่ตามวิบากหลังจากนั้นพอลอยถาดเรียบร้อยก็มุ่งหน้าไปที่ป่าสารวันแล้วก็เสด็จไปที่ป่าลังแล้วก็มีพราหมณ์ที่เรียกว่าโสติยพราหม
มาเดินผ่านมาก็ถวายหญ้า8กรัมนะหญ้า8กรัมโสติยธรรมแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรก็ถวายเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เลยไปเจอต้นโพใหญ่ก็เลยอธิษฐานว่าเราจะนั่งบำเพ็ญเนี่ยตรงนี้แหละก็เลยเอาหญ้า8กรัมนะหญ้าคานะ8กรัมนะปูแล้วก็หันพระพักไปทางทิศบุรพาทิศตะวันออกแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้จักว่ายาคาเป็นไงก็ที่รดน้ำมนต์น่ะอันนั้นน่ะยาคาอันนั้นน่ะแล้วก็ได้เจริญอานาปานสติภาวนาแล้วตั้งสัตตยาธิษฐานนะว่าถ้ายังไม่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยก็จะไม่ลุกขึ้นแม้เนื้อเลือดจะเกิดแห้งไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็จะไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้นะแล้วหลังจากที่บำเพ็ญไปแล้วเนี่ยช่วงบ่ายๆเย็นๆก่อนจะค่ำเนี่ยก็จะมีพวกพญามารก็คือพญาวัสวัดีมารเนี่ยมาเหมือนมาควนเพื่อจะไม่ให้พระเจ้าได้บำเพ็ญสำเร็จต้องบอกว่าเป็นเทวดาอยู่ชั้น6นะพญาวัสวัดีมารเนี่ยอยู่ชั้น6นะคะอยู่ชั้นปารณีมิตรวัตสวัตีมาเดี๋ยวเขาเรียกว่าอยู่คอนโดอยู่ชั้น6เป็นสวรรค์ชั้นบนสุดอ่ะก็มีบุญมีอะไรเพราะเนี่ยมาเนี่ยก็อีกหน่อยก็จะมาสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะในอนาคตเป็น1ใน10นะคะในอนาคตเพราะฉะนั้นหลังจากพระศรี1ใน10หลังจากพระศรีก็เลยได้พาพวกเราเทวดาจากชั้นต่างๆเพราะว่าเขาจะเป็นชั้นที่บนสุดและจะมีฤทธิ์ที่สุดเพราะนั้นก็จะพวกเทวดาเทวดาที่อยู่ในชั้นต่ำๆมันก็ต้องเป็นบริวารก็จะพาพวกเทวดาต่างมาแล้วก็เหมือนกับมากวนมาทวงบัลลังก์ว่าตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นที่ของท่านหรอกพระสิทธัตถะอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ลุกขึ้นพระพุทธเจ้าก็ไม่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ยอมเนาะก็เหมือนกับว่าตอนนั้นก็ไม่มีคนช่วยนะเพราะตอนนั้นก็มีเหมือนท้าวสักกะมายืนอยู่ข้างๆแต่วาดวันแต่พอเห็นพญาวัสวัตีมารซึ่งมีฤทธิ์มากแบบเขาอยู่สูงกว่าเนาะแสงสว่างแบบมีอิทธิฤทธิ์มากท้าวสักกะก็ต้องหลีกไปไปหลบอยู่จักรวาลไปหลบอยู่สุดจักรวาลเลยค่ะต้องหลีกไปเลยเพราะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวโดนแบบฤทธิ์แล้วทำให้อาจจะสิ้นชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องหนีไปพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีใครที่จะช่วยอะไรก็ได้ระลึกถึงบารมี30ทัศน์ตั้งแต่สมัยอดีตชาติตั้งแต่4อสงไขยแสนกัปที่ได้บำเพ็ญบารมีมานะแล้วก็ประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหิริโอตตัปปะเป็นธรรมต่างๆที่ได้บำเพ็ญมาแล้วก็เอาพระแม่ธรณีเนี่ยเป็นพยานสักขีพยานตอนหลังก็พระแม่ธรณีก็บีบมวยผมแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยพัดพาพวกเราหมู่เทวดาที่เป็นสาวกของพญามารเนี่ยก็พัดหายไปหมดเลยใช่แล้วตอนนี้แม่ธรณีเขาก็ลาออกแล้วนะก็จะมันเขาไม่อยู่เลยเขาลาออกกันนะก็เลยตอนหลังพญามารนี่ก็แพ้ไปแม้จะส่งลูกมาช่วยซึ่งลูกเขามีชื่ออะไรนะตัณหาราคะอารดีตัณหาราคะอารดีเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกชื่ออารดีรีบไปเปลี่ยนด่วนก็ เป็นนาริสาพยามารก็เคยมีเพื่อนชื่ออารดีตอนหลังเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นอารดาฉันรู้สึกว่ามันยังไงอยู่เราก็ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรปรากฏเป็นชื่อของธิดาพยามารแต่ก็สวยมากนะก็หลังจากชนะพวกพยามารแล้วเนี่ยก็ได้เข้าถึงตอนปฐมยามแล้วพอปฐมยามเนี่ยก็ได้สมกับว่าบำเพ็ญไปจนสำเร็จวิชาแรกก็คือสำเร็จบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติอย่างของพระอรหันต์หรือพระอริยะองค์อื่นหรือว่าบุคคลที่บำเพ็ญเพียรอะไรเนี่ยบางคนก็ระลึกชาติได้1หรือ2ชาติบางคนได้10ชาติ100ชาติ1000ชาติแต่ของพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณก็คือได้ไม่ตลอด
จะลึกไปกี่แสนชาติกี่ล้านชาติก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นในปฐมยามก็ได้สำเร็จวิชาบุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือปฐมยามนี้คือตั้งแต่หัวค่ำยันถึง4ทุ่มแล้วอย่างหลังจากนั้นก็คือมัชฌิมยามก็คือ4ทุ่มถึง4 2ก็ได้ทำอนาปานสติภาวนาไปแล้วก็ได้บรรลุถึงวิชาที่2คือจุตูปปาตญาณหรือทิพยจักขุญาณคือสามารถจะล่วงรู้จุติสิ่งที่ทั้งหลายการเกิดของสัตว์ทั้งหลายว่าปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายคนนี้จะไปเกิดเป็นอะไรหรือทำไมถึงเกิดเป็นอันนี้อันนี้รู้สาเหตุของการเกิดหมดเลยแล้วก็เป็นยามที่3คือปัจฉิมยามที่ตั้งแต่8ตั้งแต่ตี2จนถึง6โมงเช้าอันนี้ก็จะเป็นบรรลุยามสุดท้ายคืออาสวะขยักยานก็คือการสิ้นอาสวะโดยพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะฮะก็คือเป็นธรรม12ประการเนี่ยตั้งแต่อวิชชาแล้วก็สังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะโสกะปริเทวะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานชาติชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาสะทุกขะสมณะอุปายาสะก็คือเป็นปฏิจจสมุปบาททั้ง12ประการก็ทำให้สำเร็จบรรลุสิ้นอาสวะทั้งหลายก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาพูดถึงว่าหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยจะเหมือนกับว่าทำอะไรบ้างใน49วันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันในคราวต่อไปแล้วกันเนาะขอบคุณมากค่ะคุณหมอเดี๋ยวคราวหน้านะคะสัตตมหาสถานนะคะจะพยายามจัดให้ได้ภายในสัปดาห์นี้นะนะคะท่านสุดท้ายนะคะที่ดูดวงคือคุณสุภรัตน์นะคะใครที่มาหลังจากนี้แล้วสวัสดีค่ะน้องแพรสวัสดีค่ะใครที่มาหลังจากคุณสุภรัตน์แล้วไม่ได้ดูนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้2ทุ่มเท่าไหร่แล้วเนาะครึ่งยังเนาะ2ทุ่ม27นะคะนะไม่มีละนะคะก็ท่านสุดท้ายคือคุณสุภรัตน์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาแล้วนะคะก็ดูดวงคนละ1ข้อฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะรายการมีสตินะคะที่เชิญอาจารย์นาไปออกเนาะคลิปที่2ได้ดูยังเอ่ยดูแล้วสนุกมั้ยก็อาจารย์แม่เปิดให้ดูในรถไงแล้วสนุกมั้ยดีค่ะสนุกดีเขาบอกว่าเนื้อหาสาระแน่นมากใช่เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะอย่าลืมไปดูไปตามกันใน YouTube เนาะใช่นะคะแล้วก็แชร์เอาไว้แล้วก็เขาเรียกอะไรเก็บเอาไว้ในคลังข้อมูลในโน้ตกลุ่มแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆด้วยเขาจะโหลดทุกวันพระเว้นวันพระเพราะฉะนั้นพระนี้นะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยโหลดแล้วเพราะฉะนั้นพระหน้าไม่ได้โหลดก็โหลดอีกทีอีกพระนึงซึ่งมีหลายท่านบอกว่าไงรู้ไหมมาเมนน้องแพลว อยากมีวันพระทุกวันเลยนะคะอยากมีวันพระทุกวันเลยอันนี้เขาโหลดแบบว่าพระเว้นพระด้วยนะก็จะได้คิดถึงกันนานๆเนาะเนาะเป็นอย่างนั้นนะเหมือนเราใช่ไหมนะคะมาที่ท่านแรกนะมาดูดวงนะคะท่านละหนึ่งข้อแล้วก็หลังจากดูดวงแล้วเราก็จะมีแบบโปรโมชั่นน่ารักน่ารักแล้วก็มีความรู้นะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้จะจัดรายการโหนใครทุกใช่แต่ว่าภายในสัปดาห์นี้อาจจะมีจัดอย่างเงี้ยไลฟ์อีกสักครั้งนึงนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดถึงพวกเรานะรีบๆมาดูกันเลยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีคราวไหนเนาะที่เราอาจจะไม่ว่างไม่ได้ไลฟ์เหมือนก่อนหน้านี้นะใช่ช่วงนี้เราไลฟ์กันบ่อยเหมือนเดิมแล้วก็อยากให้รีบกันเข้ามาดูนะคะอ่ะคุณฟ้าหลังฝนหรือคุณบุญชูถามว่าดูดวงให้ลูกสาวหน่อยค่ะตอนนี้แฟนเขาออกจากบ้านไปแล้วเขาเลิกกันแน่นอนใช่ไหมคะรบกวนอาจารย์นาด้วยค่ะอันนี้ต้องบอกแล้วคุณบุญชูว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคือคนที่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์นาจะแนะนำให้บูชาโรโดโคไซและคันไซนะคะนี่คุณบุญชูนี่ดูสิรอให้จริงๆนะต้องบอกว่าคุณบุญชูเนี่ยปรึกษาเรื่องลูกสาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องตัวเองนะเรื่องลูกสาวเนี่ยมาตั้งประมาณ3เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บูชา
นะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะนอกจากถามคำถามให้ลูกสาวแล้วอย่าลืมควรจะรีบแก้เลยนะยังแก้ได้อยู่นะลูกสาวใส่นะโรโดโคไซส์สีชมพูด่วนเลยนะจ๊ะด่วนเลยเพราะว่าคือดูดวงเนี่ยสำคัญแต่เหนือกว่าสิ่งการดูดวงก็คือการแก้ปัญหานะใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะใครก็ตามมีปัญหาเรื่องความรักเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเองคนรู้จักลูกสาวลูกชายนะก็อย่าลืมบูชากันไปด้วยเพราะว่าเวลาจะนาทายแล้วเนี่ย yes or no เนี่ยทุกอย่างมันจะต้องแก้ด้วยการบูชาของมงคลบูชาเรื่องของอัญมณีต่างๆให้ติดตัวซึ่งอาจารย์นาบอกอยู่แล้วถูกไหมบอกมาเป็นประจำอยู่แล้วสม่ำเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีเนี่ยรีบบูชาซะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจะสายแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาจับดวงให้นะคะอ่ะตัวนี้เพราะว่าอย่ามัวแต่รอถามนะเราไปที่ไม่ได้แก้สักทีเราไปที่ร้านหมอฟันไปดูฟันผุเหรออ่ะโอเคค่ะฟันผุค่ะ มันอารมณ์เนี้ยเข้าใจป่ะมันอารมณ์เนี้ยคุณบุญชูเพราะงั้นรีบบูชาเลยนะคะรีบบอกเลยรีบบูชาไปให้ลูกสาวใส่เลยเพราะว่าเรื่องบางอย่างมันรอไม่ได้น้องแพลวใช่เพราะฉะนั้นนะ อะไรก็ตามอย่าลืมถามแล้วพอเราเริ่มที่มีปัญหาเราเริ่มระแคะระคายเริ่มมีปัญหาปุ๊บเรารีบเลยอาจารย์ไม่รู้แหละมันจะยังไงหนูขอแก้ตรงนี้ก่อนหนูบูชาอะไรให้ดีอย่างนั้นไปเลยแล้วรีบใช้เลยกันไว้ดีกว่าแก้นะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเริ่มสายละใช่ไหมเขาบอกว่าใช่และไม่ใช่คือหมายความว่าเขาก็ยังตัดไม่ขาดโอเคต่อให้วันนี้ออกจากบ้านไปแต่ก็ยังมีกลับไปกลับมาแต่หลังจากนี้แล้วเนี่ยสถานะภาพในเรื่องของความรักก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ค่อยดีด้วยคือไม่ได้ออกไปถาวรแต่แม้จะกลับมาก็อย่าดีใจเพราะเขาจะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าครั้งต่อๆไปมันจะรุนแรงขึ้นมีปัญหามากขึ้นจนถึงขั้นไหนนะคะแต่ก็คือถามว่าออกไปถาวรไหมไม่และก็ไม่อย่าดีใจว่าเขากลับมาถ้าเขากลับมาก็ไม่ดีใจว่าถาวรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะแก้อย่างเดียวเลยโรโดโคไซทันไซนะคะแบบนี้อย่าลืมนะคะลูกสาวนะใช้โรโดโคไซทันไซเลยอันดับแรกเลยนะคะโรโดโคไซไปก่อนที่เห็นอยู่นี้นะโรโดโคไซสีชมพูเกรดAA นะคะชมพูจัดมากปกติแล้ว 4,100 นะคะวันนี้ให้บูชาพิเศษ 2,100 รวมส่งด่วนนะจ๊ะด่วนนะใครพูดว่าดูดวงแม่นค่ะไม่ถูกหวยก็ไม่ถูกหวยจริงๆนะขอบคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้เรื่องของความรักซื่อสัตย์เวลาเรื่องความรักอาจารย์นาจะให้บูชาไป2อย่างคือโรโดโคไซและคันไซแล้วบอกว่าตอนนี้คันไซหายากมากโรโดยังพอมีอยู่นะคะแล้วก็เกรดนี้สวยมากปกติเนี่ยจะสีชมพูอมขาวแต่โรโดอันนี้ชมพูแบบ 90% อ่ะใช่ชมพูมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจนะอยากจะให้รีบบูชาเนาะแล้วก็คุณบุญชูนะคะถ้าเกิดสนใจนะอยากจะบูชาให้ลูกสาวทักไลน์ส่วนตัวเลยนะจ๊ะด่วนเลยเพราะว่าอันนี้มันเริ่มจะสายแล้วมันเริ่มแบบว่าถ้าไปหาหมอฟันนี่คือไม่อุดแล้วเหมือนจะถอนฟันแล้วเนี่ยนะกำลังจะโดนถอนฟันแล้วหน้าจอนะแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ส่วนตัวได้เลยส่วนคันไซใครก็ตามที่มีโรโดแล้วให้บูชาคันไซไปด้วยจะเด่นในเรื่องของความรักซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วต้องบอกว่าเส้นเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ6มิล 6-7 มิล นะคะปกติแล้วให้บูชา 4,100 วันนี้ให้บูชาพิเศษอยู่ที่ 3,100 นะคะ 3,100 รวมส่งด่วนเพราะว่าคันไซค่อนข้างหายากนะคะเห็นอยู่นี้เหมือนสีจืดนะแต่ความจริงจะสีเข้มกว่าในจอ2เท่าเพราะว่าแสงเยอะบอกเลยปรับแสงเยอะนะคะไม่ได้ปรับแสงนะเพราะฉะนั้นนะรีบบูชานะคะให้ใช้2อย่างนี้เท่านั้นเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักนะด่วนนะอะต่อไปนะคะคุณเดี๋ยวนะคะชอบเด้งกลับเนาะชอบเด้งกลับเนาะโชคลาภคุณธีรตินะคะโชคลาภคุณธีรตินะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณมากเลยนะคะใครกดหัวใจกดไลค์เยอะๆนะก็ขอให้ถูกหวยขอให้เฮงๆปลอดจากโควิดโอไมครอนทุกอย่างเนาะโชคลาภคุณธีรตินะคะเมื่อกี้บอกแล้วนะคำท่านสุดท้ายคือคุณสุภรัตน์นะคะเพราะว่าเราไลฟ์มาตั้งแต่เกือบ2ทุ่มใช่นะเราปิดไลฟ์อยู่ที่2ทุ่มครึ่งนะคะเมื่อกี้อ่ะนะคุณธีรติหรอยังไม่มานะจ๊ะโชคลาภยังไม่มีนะคะช่วงนี้นะแนะนำบูชาไปนะเรดอยู่นะคะอยู่นะคะนะคะเพราะว่าคนไหนก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องของฝืดนะคะนี่บูชาเลยนะจ๊ะเรดอยู่นะใครเจ้าหลอมโชคนะจ๊ะด่วนเลยนะจ๊ะอันนี้เม็ดใหญ่อ
เม็ดใหญ่นะใครอยากได้เม็ดใหญ่สวยๆอย่างนี้แจ้งมาถ่ายรูปแคปหน้าจอมาเลยนะจ๊ะแบบนี้นะส่วนยูนาไคหน้าตาแบบไหนอาจารย์นาแบบนี้จ้านะใครก็ตามนะที่ยังไม่มียูนาไคนะไม่ว่าจะคนใหม่คนเก่าคนเดิมนะก็อย่าลืมบูชากันเพราะว่าเรื่องหวยเนาะเราก็ต้องมีหลายตัวช่วยไม่ใช่แค่ดวงเราเฉยๆนะเราก็จะต้องมียูนาไคด้วยเดดยูนาไคด้วยใครมีแล้วก็บูชาอีกบูชาเยอะๆใส่หลายๆเส้นเนาะแล้วอย่าลืมว่าใส่ด้านขวามือนะคะห้ามใส่ผิดนะถ้าเส้นเล็กอย่างนี้600นะคะถ้าเส้นใหญ่อย่างนี้ 1,000 บาทนะจ๊ะด่วนเลยนะจ๊ะด่วนเลยนะยูนาไคนะคะแล้วต่อไปคุณสุภรัตน์ถามว่างวดที่จะถึงถูกไหมค่ะคุณอุไรหวัดดีจ้าสวัสดีค่ะนะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะงวดที่จะถึงอยู่นี้นะคุณสุภรัตน์นะจ๊ะถูกไม่ถูกยังไงว่ากันไปนี่เลยใครที่มีอัญมณีแล้วอย่าลืมล้างพลังด้วยนะใช่แล้วนะเราก็ยังมีเกลืออยู่นะคะโปรโมชั่นเนาะซื้อ2แถม1นะขวดละ500บาทอ่ะนะถูกไม่หรอยากบอกเลยยากโอกาสยากมากถ้ามีแฟนให้ฝากแฟนซื้อนะแต่ก็ไม่การันตีถ้าตัวเองซื้อยังไงก็ไม่ถูกนะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดอยากจะได้ของเสริมเนาะเราก็มีแนะนำอยู่ตรงด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็มีคนที่เขาเขาเรียกอะไรนะเป็นคนรู้จักกันนับถือกันกับของคุณปิยปาน มาถามในเรื่องของแก้ปัญหาของแฟนเรื่องการติดการพนันกะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นะก็แนะนำนะคะก็ต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ยแนะนำก็คือต้องบอกว่าอาจารย์นาเนี่ยให้บูชาของมงคลเนี่ยมันเกิน20ปีแล้วแล้วก็อยู่ในวงการนี้ก็เป็น10ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์อะไรหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยออกหนังสือเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรามีปัญหาแล้วก็เจอปัญหาเนี่ยให้ตัดสินใจไปเลยถ้าเรามัวแต่มานั่งคิดนะแล้วตัดสินใจอยู่มันมีแต่แย่กับแย่ต้องบอกเลยนะต้องกล้าๆหน่อยถ้าเราแบบคิดดูก่อนแปลว่าคุณไม่มั่นใจคือคุณไม่มั่นใจคุณไม่คิดจะแก้ปัญหาจริงจังโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยคุณจะไม่มีวันแก้ได้และอย่างบางเรื่องในเรื่องของหนักๆอย่างเช่นเรื่องการติดการพนันออนไลน์อ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าไม่รีบแก้อันนี้ไม่ได้ขู่นะอันนี้พูดตรงๆถ้าไม่รีบแก้คือพูดง่ายแย่ยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านนะเพราะว่านะคนโบราณเขาบอกเลยไฟไหม้บ้านมันยังเหลือที่ดินแต่ถ้าเป็นพวกผีพนันแล้วเนี่ยหมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมหมดเกลี้ยงเลยนะคะบางคนก็แบบขายพวกเอาถ้าเป็นเมืองนอกนะขายอวัยวะขายชีวงชีวิตขายอะไรกันไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝากบอกตรงนี้เหมือนกันคือบางท่านอาจจะแบบเจอปัญหานี้อยู่นะได้มาฟังคลิปเราได้ฟังไลฟ์เราเนี่ยจะได้แบบว่ามีปัญหาอะไรให้ปรึกษาแล้วก็ทำลองทำมันไม่มีอะไรจะเสียหรอกนะเพราะทุกวันนี้มันเสียอยู่แล้วมันมีแต่เสียก็เสียคือพวกนี้ตื่นมาอีกทีบ้านคุณอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้เพราะมันเอาบ้านไปจำนำแล้วมันเอาไปเล่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะใครก็ตามเนาะที่มีปัญหานะอยากจะสอบถา มไม่ว่าจะควรใช้อัญมณีอะไรหรือว่าอยากจะดูดวงนะหรือข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อก็ทักมานะมีค่าครูเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้เนาะเราก็มีอัญมณีมาแนะนำเหมือนเดิมนะนะตอนนี้นะคะแก้วผลเหล็กนะคะยังมีอยู่นะใครที่อยากบูชานะคะโปรพิเศษเส้นละ 3,100 นะคะแก้วผลเหล็กจะเด่นในเรื่องของปีชงดวงตกนะคะแล้วก็คนไหนที่ไปงานอวมงคลนะคนช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะแล้วก็เปลี่ยนผ่านในเรื่องของดวงชะตาต่างๆสุขภาพเจ็บป่วยนะคะโรคระบาดภัยต่างๆนู่นนั่นนี่นะคะแนะนำบูชายังไงต้องควรมีติดไว้อาจารย์นาบอกเสมออยู่ในไลน์กลุ่มเนี้ยนะคะคือแก้วผลเหล็กนะคะอุกามณีนะคะของดำทั้งหมดอะไรทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนะใครก็ตามที่นะอยู่ป่าอยู่เขาเดี๋ยวไปเที่ยวดอยไปนู่นไปนี่ไปอุทยานเนาะต้องระวังนะคะล่าสุดไปแชร์มาแล้วจากอุทยานอยู่ที่จันทบุรีเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอันนี้เจ้าหน้าที่เพจเขียนเองนะเจ้าหน้าที่ของอุทยานเขียนเองนะว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กนี่เขาก็ปิดชื่อปิดอะไรไว้ก็เอาหินจากแม่น้ำจากน้ำตกหรืออะไรเนี่ยมาแล้วสุดท้ายก็ต้องเขียนกลับมาคืนอุทยานเพราะเหตุผลว่าเอาไปแล้วมีสิ่งที่มองไม่เห็นลี้ลับลึกลับมาทวงคืนเนี่ยเพิ่งจะโพสต์เมื่อวัน2วันเนี้ยจันแม่ก็ไปโพสต์ลงเฟซตัวเองนะคะก็คือเพราะฉะนั้นน่ะเขาขอมาคืนส่งคืนแบบทางไปรษณีย์แล้วก็บอกว่าขอแบบเหมือนประมาณว่าขอขมาขออะไรแล้วก็ขอสิ่งดีๆให้กลับมาที่ครอบครัวสิ่งดีๆขอให้กลับมาที่ครอบครัวแล้วก็สิ่งไม่ดีก็ขอให้พ้นไปจาก
จากเขาเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาไปหยิบของไปหยิบก้อนหินมาใช่นะคะจากที่น้ำตกจากอะไรมาเพราะงั้นเนี่ยเรื่องที่น้องแพรเล่าอ่ะมันมีจริงใช่นะเรื่องน้องแพรเล่ามันอีกอุทยานนึงอะไรก็ว่าไปแต่อันเนี้ยล่าสุดแล้วไปแชร์ที่ Facebook ใครอยากไปอ่านก็ไปดูที่ Facebook อาจารย์นาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไปเที่ยวที่ไหนนะก็อย่าไปหยิบจับของอะไรคนไทยชอบนะ อยากหยิบอยากได้อยากแหมเอามามันไม่ได้มีค่าอะไรหรอกท่านผู้ชมก็ไปหยิบมาจากเวลาเราไปเที่ยวน้ำตกเห็นนั่นนี่เงี้ยก็หยิบมาอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้มีค่ามีอะไรแต่ของอย่างเคสน้องแพรเนี่ยมันจะเป็นใบไม้อันนี้เป็นหินอยู่ในน้ำตกในแม่น้ำใบไม้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็เป็นใบไม้ที่มันเปื่อยๆแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นใบเมเปิลเนาะเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้เห็นแต่อันนี้คนเนี้ยเป็นก้อนหินธรรมดาไม่มีอะไรไม่ได้มีค่าอะไรอยู่ในลำน้ำก็ไปหยิบมาสุดท้ายก็มีอะไรไม่รู้ตามกลับไปด้วยแล้วก็บอกว่าให้เอาไปคืนเอามาจากไหนไปคืนที่นั่นด้วยโอ้จากไหนไปคืนเขาก็เลยส่งกลับคืนอุทยานให้อุทยานช่วยฝากไปวางไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนแบบขอขมงขอเข้ามาอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบประมาณเนี้ยนะคะหรือเราไม่รู้ไม่เห็นหรือบางทีไปเหยียบบางทีเราไปป่านี้นะไปนอนตั้งแคมป์อะไรแบบผีป่าผีดอยผีเจ้าผีทุ่งผีอะไรก็ว่าไปเนี่ยคนโบราณก็ว่าเนี่ยไปนอนทับที่เขาไปนอนนู่นนั่นนี่ไปเดินเหยียบเดินข้ามคือป่าเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะมีเลยแก้วขนเหล็กติดตัวไว้ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะใครก็ตามที่กลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหรือว่า อยู่ในความเสี่ยงเนาะที่จะเจอที่จะโดนสวยมากนะเส้นนี้นะใครอยากบูชาแจ้งมาเลยนะจ๊ะปกติอะถ้าเส้นนี้ 5,100 วันนี้ให้โปรพิเศษนะคะ 3,100 รวมส่งด่วนอะใครรับเส้นนี้แจ้งมาหน้าจอนะจ๊ะด่วนนะสวยๆอย่างนี้มีเส้นเดียวนะคะอันนี้ที่ใสนะเนื้อใสแล้วก็เห็นไหมคะสีดำเนี่ยโอ้โหแน่นๆแบบนี้ใส่ได้ทั้งสองข้างนะจ๊ะนะใครรับนะคะด่วนเลยนะคะมีเส้นเดียวนี่ก่อนแบบจะหมดนะหรืออันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้คือ42แล้วนะอีก18นาทีนะหวังว่าน่าจะโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด่วนเลยนะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากได้อย่าบูชาแจ้งมานะคะ 3,100 รวมส่งด่วนไซส์12มิล นะคะใส่ได้ทั้งซ้ายและขวาคุ้มอาจารย์นาบอกเลยคุ้มแล้วก็เราจะต้องผ่านเรื่องร้ายๆอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยควรที่จะมีไว้ใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะใครก็ตามที่สนใจนะรีบทักเข้ามารีบทักเลยรีบทักเลยนะแก้วขนเหล็กนะคะแบบนี้มี1เส้นนะคะแบบนี้หน้าตาอย่างนี้มี1เส้นหน้าตาจะไม่เหมือนกันถ้าบอกว่าหนูเป็นคนที่2คนที่3มีไหมมีแต่หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะก็จะเป็นสีแบบอีกแบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้เส้นนี้นะ exactly เลยนะก็รีบทักกันเข้ามาได้เลยด่วนนะด่วนนะไม่ต้องมัวนั่งมองนั่งคิดอะไรทั้งนั้นแหละบูชาเลยจบนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องการงานนะคะลาพิสลาซูลี่นะคะทรงนี้สวยมากทรงนี้จะเป็นทรงกระบอกเจียเรียมใช่นะลาพิสลาซูลี่ก็จะเด่นเกี่ยวกับเรื่องการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครตอนนี้ที่กำลังมีเงินทุนน้อยอยู่นะสามารถที่จะบูชาไปใส่ได้นะด้านขวามือนอกจากเรื่องการงานแล้วยังเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิการสอบได้นะคะสำหรับใครที่มีบุตรหลานเนาะที่ใส่ไปโรงเรียนได้หรือว่าใส่ไปมหาลัยได้นะก็บูชาไปให้บุตรหลานได้ใส่ทรงนี้นะจะมีอยู่แค่2เส้นนะคะบูชาพิเศษ 1,000 บาทนะคะใครที่อยากได้แจ้งมาเลยด่วนๆนะคะด่วนๆนะเพราะว่าทรงนี้นะให้ถ่ายรูปแคปหน้าจอเนาะเพราะทรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีรูปหรือเปล่าบางทีเนี่ยเวลาคนถามหารูปเนี่ยรูปในมือถือเนี่ยมีหลายหมื่นใช่มันหาไม่เจอนะนะเพราะฉะนั้นนะใครก็ตามที่สนใจนะคะอยากให้แคปหน้าจอหรือว่าสามารถบอกมาได้เลยในไลน์ส่วนตัวว่าอยากได้ลาพีสในรายการเนาะลาพีสทรงกระบอกนะคะนี่นะแต่ถ้าไม่มีก็คือจองตอนนี้เลยนะสนใจจองเลยมีอยู่2เส้นเท่านั้นนะคะใส่ด้านขวามือนะแคปหน้าจอนะจ๊ะแคปหน้าจอด่วนเลยนะจ๊ะลาพีสลาซูลี่ส่วนใครที่ดูอยู่แล้วอยากได้อัญมณีไหนไม่เคยมีอาจารย์นาไม่เคยเอามาออกหรือว่าออกแล้วบูชาไม่ทันให้แจ้งมาด่วนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะจัดดูให้ว่ามีหรือเปล่าใช่นะเดี๋ยวถ้าใครนะถ้าเกิดใครเป็นคนใหม่มากใหม่มากๆเลยมีแต่ดูไม่เคยบูชาเลยนะแต่ว่ามีปัญหาอยากจะปรึกษานะปรึกษามาได้ปรึกษาฟรีแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์แม่ก็จะดูอัญมณีที่เหมาะสมให้นะคะแอดไลน์ส่วนตัวนะรัตนมณีมนตราเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะอ่ะอันนี้นะคะมาเจอในส่วนของอเมทริน
คนไหนก็ตามมีบ้านเช่านะคะมีบ้านเช่ามีอะไรก็แล้วแต่นะมีหอพักเนาะแนะนำให้บูชาไปเลยนะคะอเมทินนะให้ใส่ด้านขวามือก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างอเมทิสกับซิทรินนะจะเป็นเกิดมาตามธรรมชาติเลยนะเราไม่ได้ไปผสมไปดัดแปลงอะไรนะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสีม่วงที่เหลือบๆเหลืองหน่อยนะใช่มีเนื้อเหลืองในเนื้อนะคะอันนี้เรียกว่าอเมทินนะอเมทินนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้อเมทินเจลี่มีเส้นเดียวนะคะเส้นนี้โปรพิเศษบูชา 4,100 ใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเส้นนี้จะนาให้ 6,000 นะจ๊ะ 6,100 รวมส่งด่วนนะมีเส้นเดียวนะคะไซส์10มิลนะจ๊ะไซส์10มิลสวยมากนะคะสวยมากไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานเกี่ยวกับในนงในหน้าค้าที่ดินต่างๆนะคะหรือบ้านชงบ้านเช่าหรืออะไรเนี่ยแนะนำให้บูชาอเมทินนะคะแล้วก็จะมีเป็นเจลี่แบบนี้1เส้นแล้วก็มีเป็นแบบไม่เจลี่ใช่แล้วก็แบบใหญ่เป็นแม่อเมทรินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีนะแจ้งบูชาเลยส่วนใครก็ตามที่เขาเรียกว่าอะไรฮะมีปัญหาในเรื่องไมเกรนนอนไม่หลับนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องแบบความเครียดสะสมน้ำลงน้ำเหลืองไม่ดีอะไรเนี่ยก็สามารถบูชาอเมทรินได้ด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายสุขภาพนะใส่ไม่ถูกไม่เห็นผลนะคะแล้วก็ใส่ไม่ครบ8ชั่วโมงใส่ถอดว่างๆนะคะไม่อธิษฐานไม่เห็นผลบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใส่รวมหลายๆชนิดในเส้นเดียวไม่เห็นผลนะคะหมายว่าใส่รวมหมายถึงว่าร้อยเป็นบัวลอยเลยอาเกตบวกยูนาไคบวกข้อไซบวกนั่นบวกนี่ในเส้นเดียวกันนะไม่เห็นผลแต่ถ้าใส่สมมตินะใส่แบบนี้สมมติอันนี้เป็นข้อมือเราแต่ใส่แบบนี้สมมติเป็นข้อมือเราแล้วใส่แบบนี้ไม่มีปัญหานะใช่นะอย่างละเส้นนะชนิดละ1เส้นแต่ใส่หลายๆชนิดหลายๆเส้นในข้อมือไม่มีปัญหานะท่านผู้ชมถ้าแขนยาวขนาดนั้นนะแขนยาวก็ใส่แต่ข้อมือถึงข้อ2ไงไม่ไหวหรอกเคยเห็นคนใส่นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบบูชานะคะอ่ะอันนี้ถ้ามองผิวเผินนึกว่าคอสใสท่านผู้ชมเส้นนี้เปล่าไหมทองโอ้ไหมทองนะเนี่ยเส้นนี้ไหมทองนะคะเพราะว่ามีเส้นไหมอยู่นะใครชอบนะบอกเลยนะคะไหมทองนะคะไหมทองเพราะว่าเป็นเจียเหลี่ยมหยดนะไหมทองอันนี้ไม่ใช่คอใสนี่ไหมทองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ไหมทองเจียหยดน้ำนะคะแบบนี้นะคะให้แจ้งมาด่วนนะไลน์ส่วนตัว ID ไลน์รัตนมณีมนตรานะคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราก็เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก13นาทีนะคะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภถ่ายแคปหน้าจอแล้วก็ถามมาได้นะคะส่วนใครมีอัญมณีอยู่แล้วอย่าลืมล้างด้วยเกลือหรือเช็ดด้วยออยล์ทุกวันนะคะแบบนี้นะแล้วก็ใครที่อยากจะบูชาเพชรนาคาพญานาคอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ลายส่วนตัวนะคะเพราะว่ามีเยอะอยู่นะคะนะหรือว่าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าดูสรรพคุณเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ในลายกลุ่มเนาะ สำหรับท่านใดนะที่อยู่ในลายกลุ่มก็จะอยู่ในโน้ตกลุ่มนะคะในโน้ตกลุ่มนะคะตรงนี้นะ แล้วก็เดี๋ยววันศุกร์เนี่ยเจอกันแต่เราจะไลฟ์อีกทีวันไหนเดี๋ยวขอดูเวลากันอีกนิดนึงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้เราก็จะมีการอัพลง YouTube เนาะแต่ว่าอาจจะพรุ่งนี้มะรืนนี้นะนะเพราะวันนี้น้องแพรไม่ได้อัพนะคะตัวนี้นะแบบนี้นะอเมทินนะสวยมากเลยนะคะอ่ะนี่เลยนะเพราะว่าอย่างงั้นถ้าเกิดใครที่สนใจเส้นไหนยังไงถามมาได้ความรักย้ำอีกทีก่อนจบรายการนะคะความรักนะคะนี่โรโดโคไซคันไซใช่แล้วบอกแล้วนะใครนะมีปัญหาเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าคนรอบตัวเราคนใกล้ชิดเนาะก็ทักกันเข้ามาแล้วก็บอกอาจารย์แม่ว่าอยากจะบูชาโรโดโคไซและคันไซนะคะแบบนี้นะสวยมากด้านซ้ายมือนะทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นใส่ผิดไม่มีผลนะคะแบบนี้เลยนะคะโรโดโคไซคันไซนะคะแล้วก็คอใส่นะจ๊ะนี่แบบน้ำแข็งเลยสวยมากใช่นะก็ใส่ก็จะถ้าเกิดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการงานก็การคนเลยค่ะเก้าอี้ถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะก็เป็นเรื่องกระดูกข้อต่างๆเนาะใครที่กระดูกร้าวหรือว่ากระดูกหักมากำลังรักษาตัวพักฟื้นก็สวมใส่ได้ใส่ด้านซ้ายมือเรามีเคสแหละคุณสจีใช่นะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หักไปหลายรอบเราก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่วันหน้าเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีและวันศุกร์ก็เจอกันที่ช่องมูเตลูนะคะ106รายการสดเนาะนะประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะนอนหลับฝันดีแล้วก็มีอะไรไปคุยกันในไลน์นะคะเจอกันใหม่นะในไลฟ์หน้าวันนี้อาจารย์นาและน้องแพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะเจอกันใหม่จ้า